สวัสดีค่ะมินาซังคอนนิจิวาออยเซนเซกลับมาวันเดิมเวลาเดิมนะคะวันนี้มาตอบประโยคที่74กันเนาะเวลาที่เราจะบอกว่าเกือบไปซะละชีวิตประจำวันเจอบ่อยนะคะแล้วน้องๆลองนึกดูนะว่าเราจะใช้ประโยคภาษาญี่ปุ่นอะไรพูดอารมณ์นี้เกือบไปซะละเกือบแล้วเชียเออนะคะไปดูกันเลยค่ะประโยคนี้นะคะอาบุนากาตะอาบุนากาตะมันเกี่ยวอะไรกับอาบุไนหรือเปล่าเซนเซมาดูกันนะคะคันจิตัวนี้อ่านว่าอาบุมาจากอาบุไนนั่นเองนะคะอาบุนะตัวนี้มาจากอาบุไนนะคะตัดอิทิ้งไปแล้วใส่คาตะหมายความว่าอะไรเออนะคะเป็นการแสดงอดีตของคำคุณศัพท์อาบุไนเป็นคำคุณศัพท์อีนะคะอาบุไนอาบุไนตัดอิทิ้งเหลืออาบุนะใส่กัตตะอาบุไนรากศัพท์คืออันตรายค่ะอันตรายในอดีตอย่างสมมุติว่าเกือบสายเกือบไปแล้วนะคะคือตอนนี้เรามาทันแล้วใช่ปะแต่ว่าเกือบไปแล้วมันก็คือย้อนกลับไปที่อดีตถ้าไม่ทันมันก็คืออันตรายในอดีตถูกปะเออก็จะพูดคำว่าอาบุนะกัตตะอาบุนะกัตตะมาเนียวะไนกะโตะโอโมตะเวลานัดกับเพื่อนใช่ปะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยแกเกือบไปแล้วฉันเกือบจะมาสายแล้วคิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วก็พูดประโยคนี้ได้นะคะอาบุนะกัตตะมาเนียวะไนกะโตะโอโมตะหรือว่าเราจะใช้ในกรณีอื่นๆก็ได้นะเกือบสอบตกหรือว่าเกือบแพ้ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้ซินเซก็ไปก่อนแล้วค่ะจ้ามาตะเนสวัสดีค่ะ